สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าบ่าวเตรียมหมดตัวกองปราบมาเองเอาผิดฝ่ายชายหนีไปแต่งงานซ้อนวันที่20กุมภาพันธ์2564บน Facebook กองปราบรามได้โพสต์ข้อความเปิดช่องทางเอาผิดคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วไปแต่งงานซ้อนสามารถเอาผิดได้อย่างไรบ้างระบุว่ามีทะเบียนสมรสอยู่แล้วแต่ไปแต่งงานใหม่ทำได้หรือเปล่าการที่สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แอบไปจัดงานแต่งงานกับหญิงหรือชายอื่นมีแขกมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนั้นพฤติการเช่นนี้ทางกฎหมายถือว่าหญิงหรือชายคนนั้นได้ยกย่องชายหรือหญิงอื่นอย่างสามีหรือภริยาของตนแล้วในกรณีเช่นนี้เรามาดูสิทธิตามกฎหมายของสามีหรือภริยาตามกฎหมายว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง 1. สามารถฟ้องหย่าสามีหรือภริยาได้ปพพ156วงเล็บ1 2. สามารถฟ้องชายหรือหญิงอื่นเพื่อเรียกค่าทดแทนได้ปพพมาตรา1523 3. สามารถฟ้องสามีหรือภริยาเพื่อเรียกค่าทดแทนได้ปพพมาตรา1523 4. สามารถฟ้องทั้งสามีหรือภริยาและชายหรือหญิงอื่นเพื่อเรียกค่าทดแทนพร้อมกันก็ได้ปพพมาตรา1523 5. ถ้าการหย่าทำให้สามีหรือภริยายากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับปพพ.มาตรา1526และฎีกาที่ 8046/2556ดังนั้นกรณีที่สามีหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแอบไปจัดงานแต่งงานกับชายหรือหญิงอื่นนั้นไม่สามารถทำได้นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการหักหาน้ำใจของอีกฝ่ายอีกด้วยหากคู่สามีหรือภริยาใดมีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องหย่าคู่ของตนสามารถเข้าปรึกษาได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ